มันหายดีครับแต่คือแบบว่ามันก็ต้องประหยัดบ้างในชุกยุคนี้ไงใช่แม่ก็แต่เบอร์อะไรนะคะ49760ครับถ้าโทรไม่ติดก็ลองโทรมา72758ดูก่อนก็ได้นะเผื่ออาจจะทอดอะแฮมมิให้ 2,000 ถ้าเบิร์นพูดความจริงเอาตั้งแต่พันเดียวแล้วครับเปล่าเรื่องพาไปจีบสาวจริงบอกไอ้ปืนเองไม่คิดจะมีแฟนจริงเหรอมีให้ 3,000 จริงๆครับเฮ้ก็เรียบร้อยคุณผู้หญิงครับคุณผู้หญิงครับครับชื่ออะไรครับเนี่ยลี่ครับขอโทษนะครับคุณผู้หญิงผมขอสอบถามหน่อยได้ไหมครับว่า NPC ตรงเนี้ยเนี่ยเขายืนอยู่ตรงเนี้ยถ้าเกิดเราคนนี้เลยค่ะถามคนนี้เลยไม่ใช่ผมถามคุณอะไรครับถ้าเกิดเราไปกดรับเฟซตรงเนี้ยแล้วอยากจะถามหน่อยว่าคุณมีแฟนหรือยัง ไม่มีค่ะ ปกติยืนอยู่ร้านนี้ประจำหรอเจตีเล่าถึงปกติอยู่แลนแดงแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่เฉยๆปกติอยู่แลนแดงแลนแดงเนี่ยมีแก๊งหรือเปล่าเนี่ยไม่มีครับเพิ่งเข้ามาใหม่เหรอครับครับหุยกี่วันแล้ววะ2-3 วันเองอ๋อนึกว่ามานานแล้วอยู่คนเดียวไม่เหงาหรอครับหรือว่ามากับเพื่อนมากับอะไรอ๋อน้องมันยืนมืออยู่ตรงนั้นอะน้องชื่ออะไรครับเนี่ยน้องชื่อ M ชื่ออะไรนะ MM MN ตัว M อะชื่อ M ใช่อ๋อแล้วคุณชื่ออะไรนะครับเมื่อกี้เอ้าลืมชื่อเราแล้วอะผมไม่ได้ฟังอะคนที่เขาถามเมื่อกี้คนผมท้องเนี่ยเขาถามอะขอโทษทีละกันถามคนผมทองก็ได้จำได้หรือเปล่าอ๋อผมจำได้อยู่แล้วครับเอ้ยชื่ออะไรวะชื่ออะไรบอกเขาไปสิบอกเขาไปสิชื่อคนนี้บอกเลยว่าน่ารักมากโอ้โหแค่ใบก็แบบอยากรู้แล้วว่าเฮ้ยถ้าเกิดบอกมาแล้วมันจะคล้องจองกับเราหรือเปล่าพูดไปเองอาจจะเขินนะเฮ้ยชื่อลีละกันเอ้ยใครพูดนะเมื่อกี้ผมครับฟังคนเดียวไงชิลลี่เชอร์รี่ล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 ี่ชื่อลี่แปลว่าน่ารักนี่หว่าผมใส่ใจไงครับทุกรายละเอียดแค่นั้นน่ะใส่ใจคุณก็ได้แต่มองอะไรครับผมใส่ทองแค่นั้นเลยเย่ได้แล้วได้ใจเลยว่าเนี่ยใส่ทองใจเลยว่าไหนทองอะครับอ๋อฝากไว้อยู่ที่ธนาคารครับไม่กล้าออกมาเดี๋ยวโดนดําๆอ่ะอ๋อนั้นไม่ใช่ขี้ใครนะขี้ใครครับนี่คุณดิดผมหรอคุณดิดผมตัวหน้าสาวเหรอครับโอ้ตายอย่างงี้ชาติไหนผมจะมีแฟนล่ะครับคุณเดี๋ยวตะทีละกันโอเคเฮ้ยนี่ไงสวัสดีไม่มีสวัสดีน้องสวัสดีน้องชาย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 ไอ้ที่ตะนี่ก็เฉยเรียกเขาน้องก็ต้องเข้าทางน้องแหละว่าไม่เขาอาจจะมีคนคุยอยู่แล้วหรือเปล่าด้วยดิเขาควักโทรศัพท์ไม่มีค่ะไม่มีโอ้โหควักแก้เขินอ่ะคนนั้นเขาควักแก้เขินใช่เหรอครับใช่ครับพอเวลาเขาเขินเขาจะควักโทรศัพท์อ๋อชอบเป็นแบบนี้ไม่กล้าสบตาใช่ไหมคิดว่าไปถ่ายไอ้นี่หรือเปล่าถนนข้าวสารหรือเปล่าเนี่ยใส่แว่นเนี่ยเฮ้ยเรื่องกูไปแล้วโทรศัพท์หายไปไหนวะทำไมอ่ะคุณรบกวนโทรเข้า49760หน่อยได้ไหมครับไม่ได้โทรศัพท์ผมอยู่ไหนอ่ะโทรศัพท์เพื่อนไม่มีโทรศัพท์หรอโทรศัพท์มีตังค์ป่ะโทรศัพท์มีตังค์ป่ะเรื่องไม่มีเหมือนกันอ่ะโทรศัพท์ไม่มีตังค์หรอน้องชายโทรศัพท์มีตังค์ป่ะโทรให้หน่อยนะครับโทรศัพท์ไม่มีตังค์หรอพอดีมีคนโทรแทรกมาพอดีน่ะโอเคสี่เก้าเจ็ดต้องให้พี่ลี่แล้วแหละจริงอ่ะเฮ้ยเรื่องอยู่ในรถหรือเปล่าวะ49760ครับไม่รู้ว่าอยู่ในรถหรือเปล่าหรือว่าทำล่วงที่ลาดเขียววะเออกลับไปเอากันไหมไม่แต่ว่าหาไปลองเสียเวลาไงลองโทรแบบอยู่ที่นี่หรือเปล่าอาจจะอยู่ในรถหรือเปล่า49760นะแม่งเอ้ยทำไงดีวะเนี่ยแล้วเมมเบอร์เพื่อนเต็มหมดเลยเมาด้วยซื้อใหม่เลยมันหายดีครับแต่คือแบบว่ามันก็ต้องประหยัดบ้างในชุกยุคนี้ไงใช่
ม่งก็แต่เบอร์อะไรนะคะ49760ครับถ้าโทรไม่ติดก็ลองโทรมา72758ดูก่อนก็ได้นะเผื่ออาจจะโทรติดอะแฮมโอเค49760ครับว้าโทรศัพท์ไปไหนนะไม่เจอสงสัยหายแล้วแหละอุ้ยมันดังได้แถวนี้นะเอ้าโอ้เจอแล้วครับเจอแล้วอยู่ในกระเป๋าอยู่ในกระเป๋าหลังโคตรปรมาจารย์เลยต้องใส่กระเป๋าลึกอันนี้อยู่ในกระเป๋าหลังตายจริงเดี๋ยวไม่เจอเลยอ่ะเอางี้ละกันกับเลขกระเป๋าอะไรครับเลขกระเป๋านะครับ358ครับผมเลี้ยงข้าวคุณมื้อนึงแล้วกันอือขอบคุณค่ะแล้วนี่จะไปทำอะไรต่อเนี่ยว่าจะไปทำงานกับน้องเนี่ยอ๋อปกติทำอะไรครับล่าสัตว์ยิงปืนตกปลาใช่ครับใช่ครับใช่ตกปลาต้องระวังให้ดีนะครับเพราะว่าถ้าเกิดกฎของมึงเนี่ยเดี๋ยวผมแอบกระซิบนะคือว่าถ้าใครไม่มีแฟนไปตกปลาโดนปล้นจริง อันนี้คือเรื่องจริงไม่เป็นไรหรอกไปกับน้องไม่โดนหรอกโอ้โหน้องปกป้องไม่ได้ถ้าคนที่เขาจะมาปล้นเราเขาจะถามก่อนเลยเฮ้ยหยุดเดี๋ยวนี้คุณมีแฟนหรือเปล่าจริงถ้าคุณบอกว่าคุณไม่มีคุณตายของคุณหายหมดตัวแถมรถด้วยโกหกเขาก็ได้หนีว่ามีแล้วเอาแบบนี้โกหกเขาไปว่าเป็นแฟนกับผมชื่อปืนไม่มีดีมั้งเอาไงเอาไงไม่งั้นไม่รอดนะตายนะรั่วตายจริงชื่อปืนเมมไปเลยว่าที่รักแล้วก็วงเล็บปืนแค่นั้นแหละตอนนี้ไม่ได้เมมชื่อครับเมื่อกี้โอ้โหเบอร์โทรล่าสุดไงจำไม่ได้จำไม่ได้แล้วไม่จำให้ได้หรอนี่แหละคนที่ไม่ใช่อ่ะทำอะไรก็ไม่ชอบเมื่อไหร่จะโดนใจสักทียัดเยียดจัดแต่ว่าเอาโทรศัพท์ไปไกลๆผมได้ไหมเดี๋ยวไหลผมจะโดนจอ เพราะว่าถ้าไหลผมโดนจอเดี๋ยวผมหล่อโดนใจนะครับ จริงไหมครับจริงไหมครับย้าฮู้ไม่สนใจมันสนใจไปกับเพื่อนผมไหมเนี่ยเพื่อนผมเพิ่งออกซูเปอร์คาร์มาใหม่เนี่ยวิเรือก็พูดไปยังไม่มีใครเคยนั่งเลยด้วยเออนอกจากเพื่อนนะเออตรงยิงอ๋อให้เกียรติคุณเพื่อนก่อนเลยไม่แต่ผมอย่าไปเกียรติเพื่อนผมเลยเอาเอาแบบนี้ละกันดีกว่าครับผู้หญิงประมาณซื้อมาเกือบเดือนกว่าแล้วไม่เคยให้ผู้หญิงนั่งเลยนะเอาแบบนี้ไหมล่ะลองมาคบกับผมเล่นๆดูใจเย็นนะคะ50ปีเล่นๆคบเล่นๆถ้าเกิดไม่ใช่คบเล่นๆแล้วคบจริงจังอ่ะคบจริงจังก็คบเอ้ยใครวะเนี่ยเมียมาตามอ่ะไม่ตกใจนึกว่าจะโดนเสียบเขาที่หลังแล้วไม่จะเดินมา NPC คิดว่าอยู่ตรงนี้อ๋อกลายเป็น NPC ซะแล้วก็แฟนคุณลี่มาครับไม่มีครับน้องไปรับป้าอดไปรับป้าดิโอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวอยู่เป็นเพื่อนจะได้ไม่เหงาแต่ถ้าเกิดเราแต่ถ้าเกิดเธอเหงาเราชื่อปืนแค่นั้นแหละโอเคครับรู้จักปะไลน์อ่ะส่งมา49760น่ะตึดึงพร้อมคาสายได้ทั้งคืนนะครับเวลาเหงาโอเคครับแป๊บนึงนะได้ครับรอได้ทั้งชีวิตแหละแม่งว่าว้าวว่าอะไรนะอ๋อบอกว่าไม่เป็นไรผมรอได้ทั้งชีวิตเลยครับเกินไปอันนี้คือทั้งชีวิตเลยจริงจังจริงจังนะเอาตรงมันแรกก็คือแบบมันไม่เคยมีแฟนนะอุ้ยเรื่องจริงนะเจ้าชู้ปะอันนี้ชงเพื่อนเก่งไม่ได้ชงครับอันนี้คือเรื่องจริงนะครับอันนี้ลองไปถามอาแล็บก็ได้เอาอะไรให้เราเชื่อยิ่งอาแล็บนี่ยิ่งรู้เลยว่าผมไม่เคยเจ้าชู้ไม่เคยมีแฟนด้วยและแบบผมมาเจอคุณในจังหวะที่มันเหมาะสมพอดีเลยอ่ะผมไม่คิดว่าเฮ้ยคนนี้หรือเปล่าหรือคนที่ใช่ตรงนี้นะใช่ครับเพราะว่าตรงเนี้ยเป็นที่ที่ผมเกิดมาเลยผมเกิดมาผมอยู่ตรงนี้เลยส่วนมากตรงนี้เป็นที่ของความสำเร็จนะเอาตรงใช่ครับเวลาทำเควสเสร็จก็มาตรงเนี้ยเอาจริงนะผมก็ไม่ได้คนงมงายอะไรมากอะแต่ผมไปดูดวงที่ตู้มาเขาบอกว่าคุณจะเจอผู้หญิงใส่ชุดสีชมพูยืนรอคุณที่บางทีไม่ใช่คนนี้ก็ได้นะอันนี้คือผมไม่รู้นะแบบว่าก็ลองเหยียบเข้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 าเดี๋ยวว่าเออโชคชะตาอาจจะไม่ได้ตลกจริงว่ะเพราะว่าผมมาคนเดียวแล้วมันเหงามากเลยถ้าไม่ได้เพื่อนคนนี้ก็คือผมไม่มีใครเลยครับก็อยากจะตกปลาข้างๆใครสักคนอะไรแบบนั้น
เราว่าน้องเราก็ดูแลได้นะอยากแกแบบว่าเข้าเมืองมาแล้วถามว่าเธออยู่ไหนกินข้าวหรือยังอะไรแบบนี้ในโทรศัพท์มีกี่รายชื่อเราอะโอ้ตายก็บอกว่าโทรศัพท์อย่างนั้นมึงก็ถ่ายรูปให้เขาดูเลยเอาตรงๆเอางี้ถ่ายรูปคู่เลยปะล่ะไม่เกินไปเนาะมีคนมาตบเราทำไงอะโอ้โหไม่มีแน่นอนครับอันนี้จริงๆนะผมว่ามันไม่มี 100% อ่ะเดี๋ยวงั้นลองถ่ายดูโอเคนี่เกินไปหรอคะเกมไหมครับขอชิดๆหน่อยได้ไหมครับโอ้โหถ่ายไม่ติดเลยนี่ไงเป็นต้องสูงแค่ไหนอะครับผมจะได้ไม่โดนมองข้ามเนี่ยโอ้โหโคตรเหมาะสมเลยใครวะในทวิตอ่ะเออจะเลินละขอเซฟหน่อยขอเซฟหน่อยกลัวโดนดักไม่ต้องกลัวหรอกครับอันนี้คือมันเปิดใจขนาดนี้แล้วนะบอกเลยเอ้าจริงๆสตอรี่แฟนไม่เคยมีเลยครับตั้งแต่ก้าวเข้ามาอยู่ในเมืองนี้อ่ะแต่ถ้าเกิดมีทีก็คือแบบว่าจนกว่าเมืองจะแตกอ่ะถึงจะต้องเลิกลากันไปอะไรประมาณนั้นอ่ะคงต้องอย่างนั้นนะใช่ครับเหี้ยเป็นโรคอะไรเวลารักใครแล้วแม่งโคตรนอกใจคนอื่นเขาไม่เป็นเลยอ่ะตรงกันข้ามหมดทุกอย่างเลยป่ะที่พูดมาโอ้โหโอ้โหมันเปิดใจขนาดนี้แล้วนะตรงเนี่ยหมดทุกอย่างแล้วครับอยู่ที่ว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อเพื่อนกันก็ชงกันไม่ต้องโพสทวิตเลยนะเอาง่ายใช่ครับแค่นั้นแหละผมก็บอกเลยนะเห็นป่ะว่าแฟนในอนาคตดูละกันหาเพิ่งเจอกันนี้เป็นแฟนเลยเหรอไม่แค่บอกว่าในอนาคตเราก็ต้องศึกษาชัวร์แล้วหรือเปล่าโอ้โหเซเย็ดเลยครับคนเนี้ยโอเคผมแต่งรถเนินครับเวลาจกปูนไม่มีใครช่วยจดเวลาเลยจกคนเดียวโคตรเปื่อยจริงๆอ่ะอยากจะแจ้งสภาแย่งนายกเหมือนกันว่ารถอะซุปเปอร์คาร์เอาออกไปเหอะเบาะข้างอ่ะให้มันเหลือแค่เบาะคนขับเบาะเดียวถ้าเกิดมันจะไม่มีคนนั่งอ่ะรถผมมาแค่นั้นแหละเอาเก็บไว้ละดีแล้ววิปูนจกได้แล้วเรื่องทำเป็นที่เขาหาเจ๊ฮัลโหลที่นั่นที่ไหนใช่ที่รักหรือเปล่าอุ้ยไม่ใช่ตายแล้วมาอยู่ข้างหน้าว่าพูดอะไรเหี้ยหรอวะจีบเขาฮัลโหลที่ไหนใช่ที่รักก็เอาเขาไม่เดินหนีก็บุญแล้วแล้วเขาจะถ่ายรูปนี่เขาจะถ่ายรูปนี่ไม่ใช่ต้องเปิดกล้องหลังเถอะนี่ขอชิ้นๆหน่อยละกันเปล่าเราส่องกล้องทางไกลเฉยๆใช้น้ำหอมกลิ่นนี้ผมก็ชอบเหมือนกันนะครับรู้ถึงยี่ห้อแล้วยี่ห้ออะไรน่าจะใช่กลิ่นตัวไหมยี่ห้ออะไรเปรี้ยวๆยี่กลิ่นยี่ห้ออะไรรถอุ้ยป้าป้ามาปะเนี่ยเจ้าของแปะถ้าพ่อมาบอกด้วยนะครับจะได้รีบวิ่งเอาเลยยังไม่รู้จักน้องชายเลย3 2 1แค่อุ๊ยอย่าก้มสิไหนคุณปืนลองกดเอนเตอร์ทีนึงลองกดเอนเตอร์ทีนึงครับเอ้ยเดี๋ยวเดินโอ้โหเสียหายนะเนี่ยค่ะเสียหายมาเลยขอโทษครับผมไม่ได้ตั้งใจจ่ายให้เป็นความรักแทนได้ไหมครับเพื่อนผมบอกเวลาทำอะไรมันชอบทำตามความรู้สึกของตัวเองอะน่าเกลียดไหวปืน
เองก็บอกเขาไปตรงเลยเองชอบเขาเฮ้ยมันจะดีหรอวะคือบอกไปเลยชอบก็ชอบชอบไม่เป็นไรเฮ้ยได้ไงว่ามันมีทองในตู้กูจะถอดราคา500ป่ะอ๋อไม่มีเลยเพื่อน500ไม่มีครับเพื่อนจังหวะนี้เกมค่ะอะไรนะมีเท่าไหร่ขอซื้อต่อหน่อยมี200มี200ขอซื้อได้มั้ยขอซื้อได้มั้ยเออๆๆได้ๆๆเดี๋ยวว่ากันเสร็จอันนึงเออแทงกูเด้อเดี๋ยวกูแทงกูนะกูไม่เกี่ยวเด้อเดี๋ยวไปหาน้องชายแป๊บนึงนะได้ครับครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวโทรแม่งทุกวันอะใครดูดิโทรให้เครื่องร้อนเหรอฮะโทรให้เครื่องร้อนเหรอเออโทรทุกวันเลยโทรจีบผู้เล่นใหม่อ๋อแล้วเขาไปไหนอ่ะไปแล้วอ่ะนี่หาน้องหาอะไรเขาอ่ะหาไม่ดีกว่าไปเฮ้ยขายทองให้ชมก่อนเฮ้ยทองช่วงนี้ขายราคาอะไรทองเหรอเออไม่รู้ไม่เคยขายเลยแกช่างกล้ามากระลาดเขียวนะดีแล้วไงอยากจะได้โดนแทงทำอะไรอ่ะพายปืนไปหาคนที่ใช่เชื่อเปล่าแค่นั้นแหละเป็นจีบเองหรือว่ามันจีบผมจีบเองครับถามอีกทีเป็นจีบเองหรือว่ามันจีบเขาก็ถ่ายรูปให้ลงทวิตอยู่ผมจีบครับเออจะสงสัยเพื่อจะจับเพื่อรูปมันก็ถ่ายได้แต่คนที่มันพูดอ่ะตอนที่มันอยู่อ่ะใครมันก็พูดได้อ่าอันนี้ต้องแก้ตัวเองแล้วเด้อทำไมปากค่อยแล้วทำไมนี่จังอะไรไม่ได้พูดด้วยพูดกับปืนมีให้2,000ถ้าปืนพูดความจริง เอาตั้งแต่พันเดียวแล้วครับ เปล่าเรื่องพาไปจีบสาวจริงหมอยปืนเองไม่คิดจะมีแฟนจริงเหรอมีให้3,000จริงๆครับเรื่องเป็นคนดีเรื่องเป็นคนดีจริงเรื่องเป็นคนดีจริง 4,000 โอ้โหรับหลังรักแฟนเฮ้ยแต่ว่าเรียงอ่ะไม่ยุ่งอะไรเลยโอเคเราไม่ต้องมีบ้างมึงบอกมาตายใช่ไหมไม่เอามาไม่เอาเตาให้หรอกจริงว่ะไปกดมาจริงว่ะแล้วแต่นะนี่ไงมีหลักฐานไหมถ้ามีหลักฐานให้อีกให้เพิ่มอีก2เท่าหลักฐานอะไรครับไม่มีหลักฐานแบบว่ากอดๆจูบๆอะไรเงี้ยอ๋อไม่มีครับไม่มีโอเคเรื่องไม่ได้ยุ่งกับผู้หญิงเลยถ้าคนจะจีบอ่ะเขาจะให้ปืนกอดลงในทวิตหรือไงดูดิดูหลักฐานเท็จเลยไม่รู้หรอโอ้ยแล้วแต่ถ้าคนมันไม่ใช่ก็ไม่ใช่อ่ะนะแล้วแต่จะมองว่าเป็นคนผิดก็แล้วแต่ผมไม่คือผมไม่ได้เรื่องเองไม่ทำอะไรให้เขาไว้ใจเลยเนี่ยใช่โอ้โหตายแล้วใช่ตั้งแต่เมื่อวานแล้วเรื่องลบแชทโอ้โหลบแชทด้วยหนักเลยไอ้นั่นเอ็มจีเด้อไอ้นั่นอ่ะกูฟ้องเด้อจริงๆมันลบแชทจริงๆเป็นเชื่อมั้ยไหมต้องเชื่ออยู่แล้วเออไหนลองด่ามันให้ดูหน่อยดิไม่รู้จะด่ามันยังไงโอ้โหไอ้คนดีไอ้รักเพื่อนเห็นเพื่อนไม่มีแฟนก็พาไปจีบสาวนี่เป็นห่วงความรู้สึกเพื่อนกลัวอยู่คนเดียวเหงาโอ้โหไอ้เรือทำไมไอ้คนแบบนี้วะแย่จริงแต่ว่าโอเคเจ็บไหมเจ็บหรือยังร้องไห้นั่งร้องไห้หลังตู้ไฟไม่ว่าร้องไห้เฉยเดี๋ยวมาเมื่อแป๊บเล่าต่อได้ไหมที่เมื่อกี้ที่ยังเล่าไม่จบใช่เดี๋ยวดูมือยังรอก่อนโอเค
เรื่องเลขเลขอะไรอันนี้ถือเป็นเรื่องจำไปก่อนเรื่องเหรอเรื่องยิ่งเสียงตายแน่ย่าผมเข้าเลขอะไรเลขอะไรเดี๋ยวให้มาจำไปก่อนไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรถือว่านี่เราพวกกันโอ้โหจริงเหรอใช่ใช่สามหนึ่งสองพวกกันคือผมตอมอมาใช่ปะเอ้ยไอ้ปืนเอ็งทำอะไรวะบอกเอ้ยไม่มีอะไรทำไม่ทำอะไรหรอกอยู่เฉยเนี่ยแหละเฮ้ยไอ้ปืนเอ็งมีแฟนยังไงเนี่ยเอ็งไปหาจีบสาวเนี่ยไป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 เดี๋ยวผมขับรถไปยังไงโอ้โหเห็นผู้หญิงได้ที่ไหนขับรถผ่านหน้าเลนมันขับรถปาดหน้าเลยเนี่ยผู้เรียกคันเนี่ยคันนี้ด้วยโอ้โหนี่ขับรถปาดหน้าเลยครับคุณผู้หญิงครับอะไรจะไปไหนถามเขาด้วยนะว่าเขาจะไปไหนนี่ถามเขาทำอะไรมีแฟนหรือยังทำไก่ทำไก่สื่อด้วยนะนี่ใช่คนที่ใช่คนที่มีแฟนหรือเปล่าครับจะหลอกถามว่าเขามีแฟนหรือเปล่าแต่ไม่ถามตรงๆนะหลอกถามมันเป็นคนถามเองใช่ไหมปืนไม่ได้ถามโอ้โหผมเงียบเลยไม่ได้พูดอะไรเลยคิดดูคนเรียบร้อยอย่างผมอ่ะจะต้องมาจีบสาวอะไรอ่ะเดียวแล้วนี่คือเราต่อรูปในทวิตอันนั้นก็คืออันนั้นเขาให้ผมจีบจริงอันนั้นผมจีบจริงแต่ว่ามันมีมากกว่านั้นอีกคนหนึ่งอ่ะเราต่อก็นั่นแหละที่เราไปอ่ะมันไปพยายามหลอกถามเขามีแฟนยังอะไรเงี้ยมีคิดอยู่โอ้โหถ้ามีรู้นะตายแน่เนืองมันบอกว่าโหเมียกูไอ้ไหนเตะหน้าแม่งดิหุ้ยเฮ้ยเรื่องเดี๋ยวนี้เก่งขนาดนี้เลยวะเลี้ยงให้มันเหมือนหมามันก็เป็นหมาเลี้ยงให้มันเป็นเสือมันก็เป็นเสือนี่ได้เหรอรู้ได้เหรอโอ้โหเอามาอีกพันอย่างนี้เอามาอีกพันโอเคเลขอะไรเลขอะไรล้อเล่นไม่ออกโอเคไม่อยากรู้ไงเหมือนยังเหมือนยังล้อเล่นแค่นี้แหละแล้วตอนไปจีบสาวแดงๆมันมีแบบว่านิดนึงไหมนิดนึงไหมโอ้มีก็เปิดก่อนอ่ะเอาแค่ว่าเปิดก่อนอ่ะคุณครับนี่ต้องบอกว่าเฮ้ยเรื่องพอนี่ขอเองอย่างเงี้ยถึงต้องเบรกไว้นี่นึกถึงหน้ามีตลอดเลยว่าแบบเฮ้ยถ้ามีรู้ขึ้นมาจะทำไงวะเป็นคนดีว่ะเป็นผู้หญิงอ่ะอยู่แบบไม่ได้อยู่ต่อหน้าแบบเขาก็คงจะแบบเอ้ยเสียใจแน่เลยถ้าเขารู้อ่ะอะไรเงี้ยนี่ถึงนึกถึงมีเลยโอ้ตายแล้วเรื่องทำเรื่องไปนี่เลยเฮ้ยเรื่องเบรกก่อนเบรกเลยเดี๋ยวนี้เองเนี่ยเพื่อนที่จะแบบเบรกเพื่อนที่เจ้าชู้อ่ะมันต้องทำแบบนี้เว้ยแต่ถ้าเกิดแบบคนดีอ่ะถ้าเกิดจะไปทำว่าเฮ้ยเรื่องเฮ้ยอย่าไปจีบเลยอย่างเงี้ยมันไม่ได้ไงคือผู้ชายเขารู้กันไงก็เลยต้องแบบทำตรงว่าเอ้ยเรื่องขอละกันคนเนี้ยขอละกันอะไรเงี้ยก็รู้กันรู้ใจกันอยู่ก็เลยบอกเอ้ยเรื่องหลบเลยเฮียของเขาฝังไม่งั้นมีตายฝังปืนดูมันด้วยละกันฝังแบบว่าเบรกมันหน่อยนะโอเคไหมได้เดี๋ยวคอยเบรกให้ตลอดแหละได้ค่ะนี่นึกถึงมีตลอดเลยโอ้เพื่อนที่ดีสุดๆเลยอ่ะจริงว่ะเมื่อไหร่จะหายเจ้าชู้สักทีวะแต่ว่าเดี๋ยวก็คงคิดได้แหละอย่าว่าอะไรมันเลยโอเคไม่ว่าหรอกแต่ถ้าเล่าความจริงแล้วมันก็ไม่โกรธหรอกอ๋อนั่นแหละความจริงมันถึงไม่ตายอยู่แล้วความจริงจะรักษาทุกอย่างโอเคครับผมครับไปแล้วแต่ไม่รู้ว่าความจริงจะรักษาชีวิตผมหรือเปล่าแค่นั้นแหละมีถ้ามีไปแล้วอ่ะถ้ามีไปแล้วนี่อาจจะต้องไปเช็คอินโรงพยาบาลหรือเปล่าเอ้ยไม่เช็คอินหรอกไม่นะอย่างนี้แหละแต่มันเมื่อยอยู่อ่ะเรามันที่นี่ก็ได้มันไม่มีเพื่อนหรอกมันเหงาโอเคไม่ไปทำงานได้ดูแลให้คิวคิวอ๋อไอ้มีไปแล้วหรอไปแล้วได้บอกมาหาว่าเองเจ้าชู้ได้หรอนี่เกือบซัดแล้วเฮ้ยมีพูดงี้ไม่ถูกเรื่องเพื่อนนี่นะเฮ้ยชี้หน้าเลยมีชี้หน้าอย่างนี้เลยเฮ้ยมีเองพูดงี้มันก็เกินไปเรื่องมันไม่ได้ยุ่งอะไรกับผู้หญิงเลยนี่เป็นคนบอกว่าให้มันพาขับตามไปหาผู้หญิงเองแหละนี่ไม่เชื่อเลยนะบอกโอ้โหต้องเชื่อแล้วนี่พยายามเถียงให้ทุกอย่างใช่เหรอบอกว่างเลยเหรอโอ้คือสุดชีวิตแค่นี้ดีกว่าแต่เรื่องแรงแดงที่มันชอบถามนี่บอกไว้ว่าไงแรงแดงอ่ะเออแรงแดงอ่ะนี่บอกว่าอ๋อพาไปส่งเฉยนี่เป็นคนบอกให้เบรกเองเยอะผู้หญิงชุดสีชมพูอ่ะเดี๋ยวนี้กี่เบงอะไรเงี้ยมันไม่ได้ยุ่งอะไรเลยแล้วก็บอกให้เขาถ่ายรูปให้แค่นั้นแหละเชี่ยสุดว่ะครอบเพื่อนรักเลยมันต้องอย่างนั้นอยู่แล้วมันต้องช่วยเหลือกันไม่ช่วยเหลือกันมันจะไปช่วยใครจะช่วยวะแค่นั้นแหละก็จริงผู้หญิงก็เข้าใจยากอะเนาะเอาแม่งเลยนะเอ๊ะเฮ้ยอย่าเย็นเอาแม่งเลยดีกว่าเอามันไอ้มี่อะฆ่ามันเลยใช่ไหม
อันนี้ส่งมุกอะไรเนี่ยอันนี้คือบอกอะไรป่ะเนี่ยถูกแล้วฮะบอกอะไรหรือเปล่าไม่ได้บอกอะไรเนี่ยแปลกๆนะเอามันอ๋อเอามันมันก็ต้องอย่างนั้นอยู่แล้วไม่ได้โฆษณานะคุณไม่ฟังแต่นี่เกือบคนตัวเองไม่ไหวแล้วว่ากำหมัดแล้วด้วยเมื่อกี้แต่เออโอ้เมื่อว่าเพื่อนเราเจ้าชู้มันเกินไปนี่ไม่รู้ไปอารมณ์เสียที่ไหนมามันชอบมาลงที่นี่ไงเวลามันอารมณ์เสียใช่ๆนี่กำหมัดแล้วโหมันถูกปะล่ะถูกมั้งล่ะไม่ถูกผู้หญิงมันเป็นอะไรวะมันเป็นเหมือนกันหมดทั้งโลกเอาแต่ใจไม่รู้จะพูดคำไหนว่าเนี่ยถึงไม่มีไงแฟนอะมีแล้วมันหงุดหงิดเดี๋ยวก็เตะหงายท้องหงายไส้ไปหมดลืมจะถามว่าไม่ชิงงัดยางไหมไม่มีเลยครับพี่เหลืองมีปะก่อนจะงัดยางไปมันก็จริงเว้ยนะผู้หญิงแม่เข้าใจยากไอ้เหี้ยคือจะเอานู่นจะเอานี่กินนี่นะอีเรื่องของกินอีกอย่างนึงถามกินอะไรอะไรก็ได้ไอ้เหี้ยนี่เก็บก่อนได้กินอะไรก็ได้งั้นหมูย่างมั้ยไม่เอาไม่กินข้าวผัดมั้ยไม่เอาไม่กินโหเดี๋ยวถีบหน้ากินอะไรก็ได้ไอ้เหี้ยนี่เก็บก่อนเหรอนี่เก็บก่อนแล้วป่ะเนี่ยไม่โกรธหรอกคุยฟังเฉยๆเก็บก่อนแล้วป่ะเนี่ยและคุยฟังเขาเล่ากันมาอ๋อเดี๋ยวเล่นแม่งด้วยนะเยอะเออปัญหานี่นี่ถ้าไม่มีเรื่องคุยกัน1ชั่วโมงทะเลาะกัน2ชั่วโมงเข้าใจอยู่อ่ะเข้าใจโอเคนายปกป้องเราก็ดีใจแล้วโอ้ไม่เป็นไรเลยเรื่องเล็กบอกเลยเรื่องเล็กเราจะไม่ทำให้ครอบครัวทะเลาะกันทำไมใช่ป่ะไม่ได้ผลประโยชน์อะไรนี่แล้วเอานี่มีการเอาเงินมายัดให้นี่ด้วยนะเฮ้ยบอก 1,000 2,000 3,000 เออนี่ปฏิเสธเลยบอกเฮ้ยมีเกินไปคิดว่าเงินจะซื้อนี่ได้หรอคำว่าเพื่อนอ่ะมันตีมูลค่าไม่ได้เว้ยจะให้มันนี่มาขายเพื่อนในไอ้แค่เงิน 2-3,000 ตายถือว่าไว้ใจถูกต้องมั้ยคุณแล้วจะร้องไห้วะเนี่ยผมบอกตรงเลยว่ะเข้าใจมันซื้อเราอ่ะไม่คิดเราขายเพื่อนอ่ะเออคือมันไม่ใช่แม่ก็จริงเว้ยไอ้เหี้ยผู้หญิงแบบนี้เอาไงดีอ่ะเอาแม่งก่อนเลยป่ะล่ะเดี๋ยวปลอมตัวแทงแม่งเลยเออแทงเลยแทงมี่แทงมึงอ่ะไอ้เหี้ยคนได้ยินตั้งแต่แรกไร้สารไอ้เหี้ยเอาเงินกูเมียกูไปด้วยนะไอ้สารเฮ้ยเดี๋ยวเล่ามาตกเป็นตาเลยนะไอ้เหี้ยเหมือนไม่เคยพูดมั้งไอ้เหี้ยพูดไม่หยุดเลยโอ้โหแป๊บนึงนะฮัลโหล All day and all night we'd stay up it felt so right we were so young we were so dumb we would get drunk and then hook up we were okay we were all right staying awake